วันนี้วันที่13ของการเดินทางเราตื่นตี5ครึ่งเพื่อจะเดินขึ้นโกเคลรีที่มีความสูงระดับ 5,357 เมตรแต่ไม่รู้ว่าเราจะเดินถึงได้แค่ไหนก็ต้องลองดูช่วงเช้าแสงอาทิตย์ยังส่องไม่ถึงผิวน้ำทำให้บรรยากาศมันดูเงียบสงบน้ำในทะเลสาบเนี่ยมีภาพสะท้อนของภูเขาและท้องฟ้าชัดเจนก็ได้แต่พึมพำอยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามจะบันทึกภาพในความทรงจำให้ได้มากที่สุดไกด์บอกเราว่าเดินขึ้นไปบนยอดโกเคียวรีจะเห็นยอดเมาท์เอเวอเรสต์มาคาลูลอตเซโชยูกำลังขึ้นโกเคียวรีนะคะมา3หน่วยตอนเดินขึ้นเนี่ยมันเหนื่อยมากแต่ทุกครั้งที่หันหลังไปดูวิวแล้วประทับใจอ่ะยิ่งพอพระอาทิตย์เริ่มทอแสงโดนน้ำในทะเลสาบก็จะเห็นสีเทอร์คอยส์ได้อย่างชัดเจนทีเฮาส์ต่างๆก็เริ่มทำกิจกรรมทำครัวเห็นได้จากกลุ่มควันที่ลอยออกมาจากปากป่องหลังคาแล้วสวยมากจริงๆถ้ามีเวลาก็คงอยากจะเดินขึ้นไปถึงยอดโกเคียวรีพอหายเหนื่อยก็หันหลังเดินไต่ขึ้นไปเรื่อยๆต่อการเดินก็ค่อยๆไต่ขึ้นเหมือนเดิมแสงแดดแรงมากหน้าไหม้ได้เลยนะระหว่างทางเราจะเจอกับนกทิเบตันสโนว์ค็อกเดินหาของกินอยู่บนแนวเขาตัวป้อมๆน่ารักดีพอหันหลังกลับมามองวิวที่ทะเลสาบก็เจอเฮลิคอปเตอร์ที่จะมารับสมาชิกในทีมเพื่อบินลงไปยังลูกลาก่อน2คนเราก็เลยถ่ายเก็บเอาไว้ตัดภาพมาบนเฮลิคอปเตอร์ตอนฮอกำลังบินขึ้นเหนืออโกเคียวเล็กมุ่งหน้าสู่ลูกลาที่น้องเราถ่ายเอาไว้เป็นการบินผ่านไปตามช่องเขาบินแป๊บเดียว 1,200 เหรียญนะคะ US ดอลลาร์ตัดภาพกลับมาสู่โลกอันกว้างใหญ่ของเราต่อดีกว่าใหญ่สุดท้ายเราเดินมาได้เกินครึ่งทางที่ระดับ5,069เมตรใช้เวลาจากหมู่บ้านโกเคียวเดินมาถึงครึ่งทางนี้ประมาณชั่วโมง40กรุ๊ปเราขึ้นโกเคียวรีมา3คนก็เก็บภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็ตัดสินใจที่จะลงไปยังโรงแรมเก็บของใจจริงก็เสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้ไต่ไปจนสุดยอดของโกเคียวรีแต่ประเมินกำลังตัวเองไม่ถูกเหมือนกันเพราะว่าวันนี้จะต้องเดินต่อไปยังเมอร์เชโมซึ่งก็ไม่รู้ว่าทางจะเป็นยังไงส่วนนี้เป็นอาหารเช้าที่สั่งเอาไว้ชินราเมนใส่ผักกินร้อนๆพอเรากินอาหารเที่ยงเสร็จเราก็เตรียมตัวขึ้นเป้เราไปถ่ายรูปกลุ่มกันหน้าโรงแรมเราก็เริ่มออกเดินทางไกด์บอกเราว่าทางจากโกเคียวเล็กไปเมอร์เชโมใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงเป็นเส้นทางชิลๆเดินเลาะทะเลสาบไปเรื่อยอากาศช่วงเช้านี้ฟ้าใสแดดแรงลมแรงมากด้วยมีเสื้อกันลมดีๆก็จะช่วยได้เยอะวันนี้ชุดที่ใส่ก็จะประกอบไปด้วยเบสเลเยอร์ฟลีซเชลล์แล้วก็กางเกงแคประวังมาเดี๋ยวเจอแบบเปียวอ่ะทำไมอ่ะมาเขาบังคับไม่อยู่แล้วมันขี่ชนอันนี้เป็นเลนที่2นะคะทางเราก็จะเห็นยักษ์นอนชิลกันอยู่ตามทางนะคะพักผ่อนซึ่งก็เป็นยักษ์ของที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงเอาไว
เดินมาเกินครึ่งทางก็จะเห็นบ้านที่ถูกสร้างตามไหล่เขาอยู่ตลอดเส้นทางเห็นคอกเลี้ยงสัตว์นะคะโดยเฉพาะยักษ์เนี่ยซึ่งก็จะเป็นวิถีที่ชาวเชือปาเขาหาเลี้ยงชีพกันนะคะพูดถึงสภาพอากาศบนภูเขาเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากเมื่อเช้าที่เราเห็นฟ้าใสแดดออกพอตกบ่ายก็จะเริ่มมีลมพัดกลุ่มก้อนเมฆลอยเข้ามากลายเป็นฟ้ามืดครึ้มนะคะประกอบกับลมแรงเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเริ่มเดินเทรคเขาเลยออกกันแต่เช้าถึงโรงแรมแล้วเมื่อเช้าโมอยากก้มหัวอย่างนั้นดิเรามาถึงโรงแรมบ่ายโมง40ก็เลยสั่งข้าวเที่ยงเป็นข้าวไข่ดาวก่อนเลยเมเชโมเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบและวันนี้กลุ่มเราเป็นกลุ่มเดียวที่นอนในโรงแรมนี้ค่อนข้างสบายหน่อยเพราะว่าไม่ต้องแย่งห้องน้ำกันกินข้าวเที่ยงเสร็จเราก็ออเดอร์มื้อเย็นเอาไว้ล่วงหน้าและทุกคนแยกย้ายไปพักผ่อนตามอัธยาศัยเราก็เลยมีเวลานั่งเขียนไดอารี่อยู่ตรงห้องกินข้าวซึ่งเป็นโซนที่อุ่นเพราะมีเตาถ่านพลังงานขี้ยักษ์แห้งเผาที่เมอร์เชโมสัญญาณ Wi-Fi คาร์ดเล่นไม่ค่อยได้แต่ถ้าใครจะเล่นเนี่ยก็ต้องใช้ Everest Link ยังพอเล่นได้บ้างวันนี้ก็เลยจะปิดวิเวกจากโลกออนไลน์ก็สงบไปอีกแบบนึงทุ่มกว่ามักกะโรนีของเราพร้อมเสิร์ฟแล้วเราก็กินไปแล้วก็แปรงฟันรีบนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เดินแหละแน่นอนบายจ้า